แต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลซอยวันมันก็หลอดซอยวันครับพี่แดนผมว่าถ้าเวทีมันย่อยวิธีในการป้องกันอย่างไรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดเดี๋ยวเสียฟอร์มก็สวยขึ้นมาอย่างนี้มุมมันเป็นมุมมองมันเป็นอย่างนี้จริงๆพี่อิมเมจมันไม่ได้ผมก็เลยว่าแต่อย่างน้อยก็จะมีคนไปเติมเต็มเออพูดแล้วเนี่ยเขาสงสัยอะไรเลยก็เคลียร์ทุกคนยิงไปกลุ่มนึงก็รู้กันแค่นั้นก็รู้กันเลยว่ามองรู้ตัวเรื่องตัวเองชื่อเองเขารู้เลยว่ามันดูแลทุกคนครับนี่นะเพราะว่าข้างบนเขาไม่รู้ว่าสังหรับเป็นยังไงทำยังไงเขาทำอะไรครับคือเชิญไปทำควายตอนนี้บอกเขาทำเรือน้ำขุ่นน้ำล้นพิเรียนมาวัตถุดิบที่ขนไปพ่อผ่าบ้านพอคุยกันแล้วเข้าใจแล้วพี่กับพี่ก็ทบก็ทบผมก็มีผมก็ทบนี่พี่ก็เปลี่ยนทำเรื่องทางจังหวัดไปแล้วเขาให้จัดเท่านี้อย่างนี้ใช่ไหมครับสงสัยว่าทำไมถึงจัดอย่างนี้ก็คือจังหวัดเขาให้บริบทให้จัดได้กี่คนต้องแยกสอยแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมก็มองว่าครั้งต่อไปเนี่ยก็จะผมว่าน่าจะเดียวได้เลยแค่ไม่ต้องเบียดกันมากใช่ก็ทำได้งั้นไปเรื่องของการเชิญเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเราก็บอกไปแล้วอันนี้ก็ไม่ได้เชิญอันนี้เชิญอันนู้นเชิญอันนี้ไม่เชิญอันนี้เรื่องนี้มันก็อยู่ไปด้วยผมก็จะผ่านมาถึงเรื่องการคัดเลือกบุคคลชุมชนเข้าเมื่อกี้เราพูดเรียนตลอดประธานชุมชนก็จะเอาแต่ยากไปรับตังค์พูดอย่างนี้ประชุมชนได้ยินก็จะด่าถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะถึงครูนั่นเองใช่ไหมเพราะนั่นนี่คือสิ่งหนึ่งเรื่องโควิด2ที่ไม่มีโควิดก็ล้นจนเอาพอเขาบอกอาหารพอกินก็ไปด่าอีกที่เราพูดให้ฟังประธานผมก็ประกอบการว่าคุณไม่ด่าเขาก็ไม่ถูกเพราะคุณไม่แจ้งมันเป็นทีมหนึ่งตัวจุฬาห้าร้อยครับแล้วพอที่พอถังที่3เราก็เลยแก้อันนี้ให้เป็นเพื่อได้ถังลูกค้าก็ต้องการแค่นี้ก็พอคือถ้าเกิดลูกค้าเห็นชอบนะคะแล้วก็ทำไปไม่ได้ทางการก็จะขอท่านต้องมาสินค้าก็เลยขอทีเดียวครับค่ะก็คือว่าตอนนี้เดิมอะค่ะทางแอร์เซียเขามีส่วนน้ำมันเนี่ยมาเก็บที่แห่งใหม่ของเราที่จะสร้างขึ้นค่ะของที่พี่ยกเลิกของที่เป็นชัยครับเขาจะเป็นคนดูแลเขาถือว่าเขาดีมากที่เขาเก็บตัวนะครับไม่ใช่ส่วนประเด็นที่ถามว่าผมแค่ถามว่าทำไมไม่เจอไม่เคยคุยจริงจริงไม่คิดอย่างนี้ก่อนที่จะมาที่นี่ก็เลยสุดท้ายนี่ขออนุญาตครับทุกคนนะครับเป็นประธานก็ถือว่าท่านมาเป็นองค์ประชุมเพราะว่าอยากมาชี้แจงนายกอาจจะเห็นว่าอย่างนั้นว่าประชุมจบทำให้เข้าใจที่จะจบวันนี้บอกต้องขอบคุณท่านแล้วก็ขอบคุณเราแต่ที่น้อยก็จะมีห้าตัวอาจจะเป็นตัวย่อยที่ต้องทำได้ในขั้นตอนข่าวของคนท้องถิ่นมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุม
ความรู้สึกมหาศาล